ลการฟังด้วยนะครับเสียงเพลงเสียงไมค์เสียงพูดเป็นยังไงนะครับนะอันกันใหม่ๆได้กันอีกรอบหนึ่งกับเพลงหลากหลายที่คุณชื่นชอบก็ขอกันมาบอกอยู่นะครับพอดีไม่มีมอนิเตอร์ดูนะไลฟ์สดว่าใครทักอะไรมานะครับก็เลยต้องไปเอา iPad มานะมาดูนะวันนี้ไลฟ์สดอยู่ตัวในห้องนะครับปกติเราก็จะอยู่ที่หน้างานตลอดนะครับตอนนี้ก็คงจะทราบกันดีนะครับสำหรับวงการบันเทิงนะท่านที่เล่นแสงสีเสียงอะไรต่างๆนี่ก็ต้องลดกิจกรรมกันไปนะครับ IS ภาพยนตร์ IS Soundก็งานประมาณ40กว่าคิวนะครับเลื่อนไปหมดเลยนะครับรวมทั้งงานมีตติ้งนะครับมีตติ้งครั้งที่5เราก็เลื่อนไปด้วยนะครับคุณสุชาตินะครับทักมาด้วยนะครับบอกว่าไม่มีรางวัลปลอบใจคนไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะอันนี้เจสั่งมานะครับนะเฉพาะสมาชิกที่ลงทะเบียนนะครับเราจะมอบสิทธิพิเศษให้จนถึงสิ้นปีเลยนะครับจะมีการจับแจกรางวัลทุกเดือนนะครับทักทายไปยังคุณศักดิ์ชาววังมิวสิกสกลนครนะครับบอกว่าที่บ้านฟังเสียงชัดเจนดีแต่ตอนนี้สกลนครฝนตกโอ้ได้ยินว่าช่วงนี้จะมีพายุมาด้วยนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับพี่น้องชาวแสงเสียงนะทุกท่านนะครับฝนมานะไม่เป็นไรนะช่วงนี้ไม่มีงานคุณปัญญาบอกฟังที่นาบัวนะครับตอนนี้โอเคฮะดีเจน้ำฝนว่าไงครับทักทายมาว่าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเนาะฝั่งราชบุรีเป็นยังไงไม่เป็นไรดอกมีเจ้านายรวยนะลูกพี่รวยไม่เป็นไรรับชมกันที่ไหนก็ถ้าใครเข้ามาทางข้อความได้นะครับนะตอนนี้ก็กำลังมองอยู่นะพอดีสายตาไม่ค่อยดีนะครับทักทายไปยังเสียถาวรด้วยนะครับ101นะมันเหงาจริงๆนะครับช่วงนี้นะครับผมเองก็ไม่ได้ออกงานตั้งแต่ต้นเดือนประมาณงานล่าสุดที่ออกคือวันที่14นะแล้วก็ตอนนี้งานอีก40กว่าคิวเลื่อนไปหมดเลยนะครับไม่ทราบว่าเลื่อนไปวันไหนนะก็ขอบพระคุณไปยังท่านเจ้าภาพด้วยนะครับที่นะมีประมาณ 50% ขอเลื่อนนะครับเลื่อนงานโดยที่ไม่ยกเลิกนะครับแต่มีบางงานก็ต้องยกเลิกไปเลยเพราะว่าเลื่อนไม่ได้จริงๆนะครับก็ขอบพระคุณไปยังท่านเจ้าภาพอีกหลายๆงานด้วยนะครับที่ก็ไม่ได้ตั้งเพลงเอาไว้นะครับก็เอาเพลงแบบที่มีอยู่ในโน้ตบุ๊กนะครับก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับแบบ non-stop ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวรอประมาณสักทุ่มครึ่งนะเวลานั้นเดี๋ยวจัดเพลงตามคำขอนะครับและจะมีรางวัลแจกนะครับสำหรับ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับสนใจเสื้อนะครับเสื้อแฟนคลับก็จะเป็นเสื้อโปโลนะครับแล้วก็เสื้อยืดติดต่อกับเจ1ได้เลยนะครับนะเสื้อยืดก็300บาทรวมส่งครับเสื้อโปโลก็550บาทนะครับแล้วก็มีแมสนะหน้ากากอนามัยทายเข้ามานะครับทางข้อความบอกว่าตอนนี้มีงานที่ไหนบ้างนะ
งานของเรายกเลิกไปบางส่วนแล้วก็บางส่วนก็เลื่อนไปนะครับคงจะใช้เวลาอีกเป็นเดือนนะครับก็ต้องทำใจกันนะครับช่วงนี้เหตุการณ์โรคระบาดนี้รุนแรงจริงๆนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะงดการแพร่ภาพสดไว้สักครู่หนึ่งนะครับนะไว้อาบน้ำอาบท่ากินข้าวกันให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันประมาณสักทุ่มครึ่ง2 ทุ่มประมาณนี้นะครับเดี๋ยว